ดีค่ะคุณผู้ชมครับพบกับรายการ Help Me Please โดยโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะโอ้ยอะไรเนี่ยมันเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะมาถึงก็ต้องบ่นกันทุกคนน่ะคุณคะเป็นอะไรคะวอยวายอะไรคะคุณแพรคะสวัสดีค่ะพี่แม่ค่ะค่ะคุณน้องอะไรคะน้องมีเรื่องปวดหัวค่ะยังไงฮะคืออย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้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 เอาสักนี้เถอะค่ะอาม่าหนูอ๋อเหรอเขาอยากทำฟันปลอมไงเขามีปัญหาเรื่องนี้แล้วเขาก็มาถามหนูว่าเนี่ยต้องทำยังไงอะไรยังไงหนูก็ต้องมานั่งหาข้อมูลและดูสิหนังสือมันเยอะไปหมดเนี่ยหนูจะเริ่มตรงไหนดีอะคะอ่ะเราก็ไม่ควรจะขนาดนั้นเพราะเยอะขนาดนี้เราก็ถามคุณหมอท่านนี้ดีกว่าคุณหมอประภาพรค่ะสวัสดีค่ะเรื่องนี้เลยค่ะได้ค่ะคุณแพงงั้นก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับฟันปลอมกันก่อนนะคะค่ะฟันปลอมคือฟันที่มาทดแทนฟันที่เสียไปซึ่งสามารถใส่เข้าและถอดออกจากปากของเราได้ซึ่งในการใส่ฟันปลอมนั้นอาจจะต้องใช้เวลาในการทำความคุ้นเคยฟันปลอมนั้นแบ่งได้เป็น2ชนิดใหญ่ๆด้วยกันคือฟันปลอมแบบถอดได้และฟันปลอมแบบติดแน่นซึ่งการใส่ฟันปลอมนั้นจะต้องพิจารณาจากฟันที่เสียไปว่ามีทั้งหมดกี่ซี่หรือในบางกรณีเสียฟันไปทั้งหมดทุกซี่ซึ่งทันตแพทย์จะเป็นผู้แนะนำว่าควรต้องใส่ฟันปลอมแบบไหนให้เหมาะสมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความพร้อมในเรื่องของทุนทรัพย์อีกด้วยนะครับพี่แม่ค่ะช่วยหน่อยได้ไหมคะถือนะคะถือค่ะลงอีกค่ะค่ะเยอะไปค่ะขึ้นนิดนึงค่ะขึ้นนิดเยอะเกินไปค่ะโอ้ยนี่อะไรคะเนี่ยอะไรเงี้ยดูอะไรคะเนี่ยกำลังดูฟันตัวเองค่ะฮะดูว่ามันมีซิ่งไหนผุหรือเปล่าเผื่อต้องทำฟันปลอมบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวตกลงให้อาม่าหรือว่าให้อโหนนี่คะอาม่าค่ะหรอคะอาม่าแต่ก็ต้องดูแลตัวเองด้วยดูบ้างดีกว่าวันพรุ่งนี้กลับมาติดตามเรื่องของฟันปลอมกันต่อนะครับ